8ลบ x กำลัง2น้อยกว่า0ตัวนี้นะครับเราจะมาปรับอัตสมการก่อนนะครับโดยการเอาลบคูณตลอดก็จะกลายเป็นลบ8บวก x กำลัง2พอลบคูณเครื่องหมายอัตสมการเปลี่ยนนะครับจากน้อยกว่าเป็นมากกว่า0ก็จะได้เป็น x กำลัง2ลบ8มากกว่า0ตัวนี้นะครับเราจะใช้ผลต่างกำลัง2เข้ามาช่วยก็จะเป็นเราจะมองเป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2นะครับก็เป็น x กำลัง2ลบรากที่2ของ8ยกกำลัง2มากกว่า0ตัวนี้นะครับค่ายังเท่าเดิมนะครับหรือรากที่2ของ8เนี่ยนะครับเราจะมองเป็น2คูณรากที่2ของ2ยกกำลัง2ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ก็จะได้เป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังนะครับจากนั้นเราก็เอามาลงเส้นจำนวนนะครับตัวนี้จากแต่ละพจน์เท่ากับ0นะครับเราก็จะได้เป็น2ลบ2รากที่2ของ2ตัวเองกับ2คูณรากที่2ของ2ตัวเองนะครับทีนี้ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับก็เป็นลบนะครับแล้วก็เป็นบวกลบบวกมากกว่าก็เอาช่วงบวกออกนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเรา x ก็อยู่ในช่วงเปิดลบอินฟินิตี้ลบ2คูณรากที่2ของ2ยูเนียนกับเปิด2คูณรากที่2ของ2ถึงอินฟินิตี้ครับ